หนูได้ไปเช่าบ้านทั้งหลังอยู่ค่ะเขาได้ปลูกต้นกวนอิมไว้ที่หน้าบ้านรวมทั้งต้นไม้อื่นๆแต่หนูจำไม่ได้ค่ะหนูก็ดูแลรดน้ำตามอะไรนอกนั้นกดแล้วไม่มาหรือมันยังไม่ทำงานโอเคกดไม่มาอีกไม่เพิ่มอ้าวยังไม่มากดแล้วไม่มาคงรอมันรอระบบมันทำงานเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วคุณอะไรคุณมรกตก็แล้วกันคิดถึงพ่อแม่และผู้เคารพศรัทธาค่ะคุณลุงโอเคได้ครับคุณจนคุณจันเอาละมีไหมฟังเฟซฟังยูทูบผมเลยแล้วนะผมเริ่มเลยแล้วนะเลยไปหาเวลา3 ทุ่มกับ 43 นาที21 นาฬิกาก็คือ3 ทุ่มเนาะกับ43 นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพนะกานากากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราดิโลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ยมไม่กล้าออกเสียงนะลุงออกได้ยังไงเลยมาดีๆ มานี่ทกครูได้ลุงก็จะแย่ใช่ครับอ่ะมาถึงดอกกดีมานะทีนี้นะโอ้โหดอกไม้ของโอ้โหยาวเหยียดเลยเหรอโอ้ยอะไรนะคุณมรกตนะครับลุงมาหลายปีที่ผ่านมาหนูได้ไปเช่าบ้านทั้งหลังอยู่ค่ะเขาได้ปลูกต้นกวนอิมไว้ที่หน้าบ้านรวมทั้งต้นไม้อื่นๆแต่หนูจำไม่ได้ค่ะหนูก็ดูแลรดน้ำตามปกติแล้วก็เปิดฟังเสียงลุงจากวิทยุ AM 540แทบทุกคืนค่ะได้ประมาณเกือบปีหากจำไม่คลาดเคลื่อนพอตกตอนเย็นของวันหนึ่งปีนั้นหนูได้กลิ่นดอกไม้ที่หอมละมุนมากและไม่เคยได้กลิ่นดอกไม้ชนิดนี้มาก่อนหนูจึงเดินตามหาความหอมของกลิ่นแล้วก็ต้องตื่นเต้นและรู้สึกวิเศษสุดมากๆเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นต้นกวนอิมออกดอกเลยค่ะมีลักษณะเป็นช่อยาวสูงขึ้นมีดอกเรียงขึ้นเป็นชั้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 นหนูนับได้มีทั้งหมด111ดอกเป็นดอกไม้ที่แปลกชนิดอื่นๆตรงที่ดอกกวนอิมจะบานตอนเย็นค่ะแต่พอเวลารุ่งเช้าก็จะค่อยๆโรยราไปทีละชั้นใช้เวลาประมาณ1 สัปดาห์กว่าก็บานใช้เวลา1 สัปดาห์กว่าก็บานจนหมดและร่วงโรยไปตอนนั้นยังคิดไม่ได้และคิดไม่ทันคิดว่าคงมีอยู่ทั่วไปก็เลยไม่ได้เก็บไว้ค่ะและโทรศัพท์ก็ไม่ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือพลังเสียงของลุงหมอค่ะอ้าวเกี่ยวอะไรกับเสียงลุงทีนี้สาธุสาธุสาธุเพราะจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูก็ยังไม่เคยเจอตัวต้นกวนอิมออกดอกเลยค่ะตะแลนตะแลนตะแลนลุงเคยพูดไม่ใช่เหรอเรื่องนี้นะมันมีดอกอันนี้ดอกกวนอิมเนาะมันมีป้อยเสียนด้วยนะนะป้อยเสียนบอกให้ทราบนะครับป้อยเสียนก็ออกดอกดีแล้วก็มีอีกอันวาสนาครับเออสังเกตครับพวกนี้ป้อยเสียนเสียงลุงเนี่ยเราแวะใกล้ดูแล้วต้นวาสนาเหมือนกันนะครับมันจะมีดอกไม่เคยมีดอกตั้ง2-3 ปีนี่หรอกเป็นยาวเฟื้อเลยครับแต่ใส่ต้นวาสนาเนี่ยมัน
ต้องใช้น้ําหน่อยนะให้มีน้ําแฉะๆนิดนึงน้ําแฉะเป็นพื้นฐานหน่อยนะครับแล้วจะมีดอกมาได้อย่างหอมนะดูดอกวาสนา คนปลูกไม่เคยเห็นดอกเลยลองดูเผื่อว่ามีดอกให้เห็นกันนะครับการที่เราเกิดเป็นหญิงเป็นชายอะไรเป็นตัวกำหนดเพศค่ะแล้วเมื่อเกิดใหม่อีกครั้งจากชาย